เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดอบรมอสอมอใหม่ทดแทนอสอมอที่ผลสภาพให้ความรู้การเฝ้าระวงังควบคุมสนับสนุนการรักษาการป้องกันโรคและปัญหาสาธารณาสุขตามบริบทของพื้นที่ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการบริการชุมชนด้านสุขภาพปี2564 เมื่อวันที่19กระกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการอบรมอสมอใหม่ทดแทนอสมอที่พ้นสภาพให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมสนับสนุนการรักษาการป้องกันโรคและปัญหาสาธารณาสุขตามบริบทของพื้นที่ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการบริการชุมชนด้านสุขภาพปี2564โดยมีนางพิชภัทรธทีรัศตราโนนรองนายกุเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานนายสายยันพิยรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามรองประหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ด้วยศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดกิจกรรมอบรมอสอมอใหม่ทดแทนอสอมอที่พ้นสภาพระหว่างวันที่19-23กรกฎาคม2564เพื่ออบรมอสอมอใหม่ทดแทนอสอมอที่พ้นสภาพสำหรับวันที่19กรกฎาคม2564อบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังควบคุมสนับสนุนการรักษา การป้องกันโรคและปัญหาสาธารณาสุขตามบริบทของพื้นที่ทั้งนี้การอบรมอสมอใหม่ทดแทนอสมอที่พ้นสภาพจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนรอบกลุ่มพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถให้บริการสาธารณาสุขมูลฐานแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมั่นใจมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่มีสุขภาพดีและเป็นแกนนําด้านสุขภาพในชุมชนได้ โดยมีอสมอใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน40คนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องทิศทางเป็นกรอบในการทำงานร่วมกันด้านสาธารณาสุขมูลฐานและระบบและสุขภาพภาคประชาชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสมอสุขภาพดีมีสุข การให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นการบริหารจัดการการเฝ้าระวังควบคุมสนับสนุนการรักษาการป้องกันโรคและปัญหาสาธารณสุขตามบริบทของพื้นที่การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐานการจัดทำแผนงานโครงการของชุมชนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะงานอาหารปลอดภัยงานคุ้มครองผู้บริโภคการช่วยฟื้นคืนชีพ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด